การเข้าเทรดไซเวย์เนาะเราดูยังไงนะครับคือการเข้าเทรดไซเวย์เนี่ยหลายคนนะจะเข้าใจว่าเฮ้ยราคาเนี่ยมันเตดแบบนี้ถึงต้องเซลล์ตรงนี้ถึงต้องบายตึ๊บเซลล์ปุ๊บบายปุ๊บเซลล์ถามว่าทําได้ไหมผมว่ามันคงทาได้นะผมไม่เถียงแต่ผมไม่ได้ถูกฝึกมาให้มองแบบนี้แล้วผมก็จะไม่ได้สอนให้ใช้แบบนี้ด้วยเพราะผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยแม่นยํานะครับถามว่าทําไมถึงไม่แม่นยําคําตอบก็คือว่า การที่เราทําแบบเนี้ส,นสิ่งที่ออโทษทีครับการที่เราทําแบบเนี้ยสิ่งที่มันไม่แม,ม,ม่นยําเพราะว่าอย่างบางทีเนี่ยเราบายตรงนี้แล้วมันทะลุเลยก็มีนะครับ Heather. หรือบางทีเราเซลตรงนี้ปุ๊บแล้วมันทะลุเลยก็มีอย่างเงี้ยไม่แม่นยำเพราะฉะนั้นสิ่งที่ผมจะรอคือผมจะรอท่า,ท,าที่เรียกว่า break out นะครับ break out ค,คือการที่ราคาเนี่ยมันไซด์เว์ถูกไหมโดนอยู่ในกรอบขึ้นก็นไม่ได้ลงไม่ได้ขึ้นไม่ได้ไไดลงไม่ได้ไไดอยู่ในกรอบ นะครับเราต้องรอให้ราคาเนี่ยทะลุโซนขึ้นไปแบบนี้พอมันทะลุโซนได้ปุ๊บเนี่ยมันจะมี2ส,สิ่งเป็นการคอนเฟิร์มนะครับ1คือเบรกเอาแล้วไม่รีเทสก็คือจะไปต่อแบบนี้เลยกับ2นะครับคือเบรกเอาแล้วเนี่ยจะมีการกลับมารีเทสโซนก่อนซึ่งไอ้แบบที่1เนี่ยการจะเข้าเทรดได้เนี่ยต้องใช้สิ่งที่เรียกว่าประสบการณ์นะครับ มันจะมีการเข้าเทรดอิมพัลเซนที่หรือการดูโครงสร้างเทนใหญ่อะไรก็ว่าไปมีหลากหลายนะครับไม่รีเทสแบบนี้ยากยากยากใช้คําว่ายากเหมาะสําหรับคนที่เห็นกราฟมาสักพักแล้วเราจะเล่นได้นะครับไม่มีทางลัดสําหรับมือใหม่ถ้าเป็นมือใหม่แนะนําให้เล่นแบบนี้เราอาจจะมีพลาดเทรดแบบนี้บ้างแต่ก็ทําใจไปนะครับถ้าเป็นมือใหม่คุณโฟกัสแบบนี้เลย รอให้ราคาลีเทสก่อน แล้วค่อยหาจังหวะบายคลิปนี้นะครับได้รับการสนับสนุนโดยโบล็อกเกอร์เนะครับบล็อกเกอร์ forex ระดับหนึ่งทั้งในไทยและต่างประเทศทาง XM เนี่ยเขามีโปรโมชั่นใหม่สำหรับเทรดเดอร์มาใหม่ทุกคนเนาะก็คือเพียงแค่เรานะครับสมัครเปิดบัญชีเทรดกับ XM นะครับก็สามารถรับ30ดอลลาร์ไปเริ่มต้นเทรดได้เลยฟรีๆน,นั่นเองนะครับและที่สำคัญนะครับถ้าเราทำกำไรได้เนาะกำไรตรงนี้สามารถถอนออกมาได้ด้วยนั่นเอง XM เนี่ยยังมีทีมงานซัพพอร์ตสำหรับคนไทยโดยเฉพาะนะครับจันถึงสุกยี่สิบสี่ เข้ามาได้เลยนั่นเองนะครับพอเห็นรีเทสปุ๊บมันจะเป็นไงมันจะเป็นภาพตามที่เราคุยกันไซเวย์ way, ทะลุขึ้นรีเทสก็จะเปลี่ยนเป็นเทนขาขึ้นทันทีหรือว่าไซเวย์ปุ๊บลงมารีเทสก็จะเปลี่ยนเป็นเทนขาลงทันทีแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าเป็นมือใหม่รอบแบบนี้นะครับการรีเทสจะมีทั้งหมด2แบบนะการที่ราคาไซเวย์ แล้วรีเทสโซนจะมีทั้งหมด2แบบ 1. คือเมื่อราคาเนี่ยมันสมมติปิดแบบนี้เนาะแบบนี้ปุ๊บถ้ามันจะรีเทสนะครับมันก็จะกลับมารีเทสปกติทั่วไปแบบนี้เลยนี่คือกรณีที่1ที่มันจะวิ่งได้มันจะขึ้นแบบนี้เราเข้าบายตรงนี้ได้หวังให้ราคาวิ่งขึ้นแบบนี้ได้เลยนะครับหรืออีกแบบหนึ่งก็คือการที่ราคารีเทสด้วยไส แบบนี้ปึ๊บปึ๊บอย่างนี้ก็ถือว่าเป็นการรีเทสเหมือนกันนะจะเห็นว่ามันเอาไส้มาแตะที่โซนเนี่ยเหมือนกันคล้ายๆกันนะครับแตะที่โซนนี้นี่คือการรีเทสจะมีส่นนี่จะมีแค่สองแบบนี้เท่านั้นนะครับเล่นแบบไหนดีถ้าเป็นมือใหม่เล่นแบบนี้ถ้าเก่าๆหน่อยเล่นแบบนี้นะฮะแค่นั้นเองนี่คือวิธีการเล่นมราคาเบรกเอาเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไปดูกราฟจริงนะเดี๋ยวผมพาไปดู สมมุติเราไปดูท่า,ทาเฟรมเดย์ไหมท่าเฟรมเดย์ก็ได้จะได้เห็นภาพชัดหน่อยนี่คือทองคํานะครับสมมุติเราเห็นแล้วราคาเป็นไงไซเวียในกรอบถูกไหมขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้ไไดพอมีการเบรกเอาปุ๊บนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นราคาทําไงครับเดี๋ยวผมใช้เป็นตีกรอบแบบนี้แล้วกันเนาะจะได้เห็นง่ายขึ้นนะครับปึ๊บแนวต้า,ตานแนวรับนี่คือในกรอบถูกไหมเมื่อราคาเบรกเอานะครับ ถ้าเราบายเลยไม่ควรถ้าเราเป็นมือใหม่เราควรรอให้ราคาเนี่ยกลับมารีเทสก่อนเราค่อยมาเล่นก็จะเห็นว่าสุดท้ายเป็นไงครับมันก็จะขึ้นได้แค่นั้นเองนี่คือวิธีการดูว่าราคาเนี่ยจะเบรกเอาต์แล้วจะรีเทสโซนไหมนะครับดูแบบนี้หรืออีกภาพหนึ่งอาจจะเป็นอย่างนี้ได้นะอย่างที่ผมบอกเนาะคืออาจจะมีการรีเทสด้วยไส้ได้นะครับแบบนี้ปึ๊บแล้วก็วิ่งขึ้นนะแบบนี้ได้เลยก็คือรีเทสด้วยไส้ก็จะเหมือนเดิมครับกรอบเดิมเลย จุดนี้นี่คือแนวต้านนะรีเทสด,ด้วยไส้ได้แบบนี้นะครับประมาณนี้เนาะทีนี้ครับเนี่ยเรามาดูตัวอย่างนะเราจะเห็นว่าราคามันเป็นแนวต้านแนวรับถูกไหมครับมันทำอะไรมันทะลุมาถูกไหมเบรกเอาแล้วนี่คือท่าที่เราเรียกว่าเบรกเอานะครับแต่ถามว่าเราเซลลได้ไหมตรงจุดนี้ลองคิดดีครับเซลลได้ไหมสมมุติเราเห็นแล้วนะราคาปิดแบบนี้ ผมลบไส้ตรงนี้ออกให้หมดเลยไม่ต้องสนใจเราเห็นแบบนี้ได้ไหมครับได้พิมพ์หนึ่งไม่ได้พิมพ์สองคิดว่าได้ไหมไม่ได้ถูกไหมเพราะอะไรครับเพราะราคาเนี่ยปิดไม่มีไส้นะปิดไม่มีไส้นะครับแบบนี้ไม่ควรเล่นมีโอกาสที่ราคาจะเป็นไงครับอาจจะกลับตัวขึ้น,นได้รับหรือบางทีอาจจะแบบไม่ค่อยมีวอลลุ่มมากก็เป็นไปได้เหมือนกันถ้าเราเป็นมือใหม่นะครับ เราควรรออะไรเราควรรอให้ราคาเนี่ยกลับมารีเทสก่อนครับซึ่งอันนี้ก็เรื่องของมันนะครับถ้าจะเอาแบบจริงๆเลยนะในอุดมคติถ้าเราจะเล่นได้นะครับภาพนี้จะต้องเป็นประมาณนี้เราถึงจะต้องประมาณนี้เนาะไม่ถ้าเป็นชีวิตจริงนะมันจะอยู่ประมาณนี้ไส้มันจะประมาณนี้ถ้าเป็นชีวิตจริงนะผมให้ไม่เกินเนี่ยเท่าที่ผมเคยเห็นมาถ้าเป็นทรงนี้นะไส้ยอยู่ประมาณนี้ ถ้าไส่ประมาณนี้แล้วผมก็คงไม่ได้เซลล์อยู่ดีอะหรือถ้าไส่ประมาณนี้ผมก็คงไม่ได้เซล์อยู่ดีแล้วไส่ประมาณเนี้ก็อาจจะฝฟืนๆเฟื่เล่นมั้งก็ไม่รู้สิแต่ว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยคือไอเดียคือว่ามันเบรกเอาออกมานะแล้วก็มันต้องมีการกลับตัวขึ้นรีเทสนะครับวันนี้เริ่มได์เว์ใหม่แล้วลงต่อตามนั้นนะครับตัวอย่างนี้นี่คือการเบรกเอาเนาะราคาอยู่ในกรอบนะครับปึ๊บเบิบเบิ้บขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้ขึ้นไม่ได้ลงไม่ได้ขึ้นไม่ได้ เราต้องรออะไรต้องรอ break อาปึ้งบางทีราคา break out ไกลบางคนเขาไปทําอะไรครับเขาไปเข้าบายที่ยอดนะซึ่งสิ่งที่เกิดขึ้นคือมีโอกาสที่ราคาจะทาไงราคาจะกลับตัวลงมา r e เทสโซนได้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราอย่าไปเข้าบายตรงยอดตรงนี้เหตุผลที่ผมบอกไม่ให้เข้าบายตรงยอดเพราะอะไรรู้ปะเพราะว่าบางทีเนี่ยเมื่อเราเข้าบายแล้วเนี่ยราคาอาจจะกลับตัวลงมาแล้วลงยาวเลยก็ได้นะบางคนเนี่ยเขาย้อนแยง้งผมบอกว่าเฮ้ เราไม่ควรเข้าบายควรรอรีเทสก่อนเพราะพอรีเทสปุ๊บมีโอกาสที่ราคาจะขึ้นได้เขาเลยบอกอ้าวแล้วพี่ต่างอะไรกันก็พี่เข้าบายตรงนี้วิเผื่อสต็อปรอดใกล้ๆเลยเดี๋ยวรอมาันรีเทสก็ตามนั้นเผื่อมันขึ้นไปเลยไม่ได้นะเพราะว่าบางทีเนี่ยมันอาจจะไม่ได้รีเทสก็ได้มันจ,จะลงมาแล้วก็ลงยาวก็ได้ถูกปะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องรอนะครับรออย่างเดียวรอมันกลับมาปุ๊บทำแนวรับสวยๆนะครับเราเข้าบายเอซอยู่นี่ทีพีอยู่นี่ก็ได้เก็บกำไรสั้นๆ ก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นได้ประมาณนี้นะครับนี่คือวิธีการที่เราสามารถเล่นได้ถ้า Breakout เนาะแต่ที่บอกนะครับ b r e a k o u มันจะมี2แบบแบบบางทีมันอาจจะรีเทสด้วยไส้แบบนี้ก็ได้ปึง้งแบบนี้นี่ก็สวยเลยที่ราคาจะวิ่งขึ้นต่อได้นี่คือการรีเทสด้วยไส้ได้เหมือนกันนะบางทีไม่ต้องรีเทสด้วยเนื้อเทียนนะครับวิธีการ Breakout บางคนถามว่าเราดูยังไงเราดูที่เนื้อเทียนหรือไส้เทียนนะครับ อย่างเงี้ยบางคนบอกเฮ้ยมันเบรกเอาแล้วไม่ใช่นะเราต้องรอให้เนื้อเทียนมันปิดแบบนี้นะครับให้มันปิดเหนือแนวต้านก่อนเราถึงจะสามารถบายขึ้นได้เพื่อหวังให้ราคาวิ่งขึ้นนะเราดูที่เนื้อเทียนเป็นหลักนะครับมือใหม่ควรรอเข้าแบบข้อที่2เนาะถึงจะเข้าเทรดได้ถึงแม้จะมีพลาดเทรดบ้างบางครั้งก็ไม่เป็นไรเพราะเรามีเป็นมือใหม่นะครับ โซนท่ฟังก็คือเทนขาขึ้นก็จะมีแบบนี้เทนขาลงนะครับก็จะเป็นหน้าตาแบบนี้เลยแล้วก็ไม่มีเทนไซด์เว์ต้องรอให้มันเบรกเอาขึ้นถึงจะขึ้นได้นะครับประมาณนี้แนวรับแนวต้านนะครับผมจะไปไวๆนะเพราะว่านี่เป็นประเด็นที่ทุกคนน่าจะรู้กันอยู่แล้วนะครับแนวรับคือโซนที่ราคาเนี่ยมันกลับตัวลงมาเนาะเมื่อราคามันทําแนวรับแล้วเนี่ยมันมีโอกาสที่มันจะวิ่งขึ้นต่อได้แค่นั้นเองเลยง่ายๆนะครับเพราะฉะนั้นอย่างตรงอย่างตรง เอาเป็นในทองคำแล้วกันนะสมมุตินะครับผมย้อนกลับไปไกลๆนะแล้วก็มาดูปุ๊บตรงจุดนี้นะครับราคาเนี่ยมีการทำแนวรับแล้วตรงจุดนี้จุดที่ราคาทำแนวรับเนี่ยจะเห็นว่ามันมีการวิ่งขึ้นถูกไหมผม z ู o m ให้ดูนะทำแนวรับปุ๊บมันวิ่งขึ้นถ้าแนวรับมันทะลุงลงมามันมีโอกาสที่มันจะลงต่อได้แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นแนวรับแนวต้านเนี่ยมันคือจุดที่บ่งบอกว่าราคาเนี่ยจะขึ้นหรือลง สมมติมันมีแนวรับจุดนี้ถ้าราคาลงมาแตะทําแนวรับมันก็มีโอกาสที่มันจะขึ้นแต่ถ้ามันลงมาแตะแล้วมันทะลุก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อแค่นั้นเองเพราะฉันแนวรับแนวต้านมันคือโซนที่เป็นตัววัดว่าราคาจะขึ้นหรือลงนะครับแต่ไม่ใช่ทุกแนวที่มาสาคัญนะอ่ะนี่คือแนวรับถูกไหมราคาวิ่งลงมากลับตัวขึ้นเป็นแนวรับนะครับอันนี้เหมือนกันราคาวิ่งลงมาเสร็จแล้วเนี่ยถ้ามันทะลุได้ คือถ้ามันลงมาแตะเนี่ยมันต้องดีดตัวขึ้นถูกไหมเป็นแนวรับแต่ถ้าเกิดว่ามันทะลุไปปุ๊บเนี่ยมีโอกาสที่มันจะลงได้นะครับอันนี้มันมีการทำเฟกเอาเนาะเดี๋ยวค่อยไปว่ากันอีกประเด็นหนึ่งไม่ใช่ประเด็นสําคัญนะครับแต่ปัจจุบัน <c oughs> ขอโทษทีครับแต่ปัจจุบันตรงนี้นะครับถามว่าแนวรับปัจจุบันเนี่ยเราโฟกัสตรงไหนเราต้องมาโฟกัสตรงนี้นะตรงจุดนี้นี่คือแนวรับปัจจุบันถูกไหมเพราะว่าราคาเนี่ย มันทาแนวรับใหม่แล้วบางคนเขาเก็บแนวรับนี้ไว้นะซึ่งไม่ต้องเก็บนะครับมันลงก็ไม่สนใจเราขึ้นก็ไม่สนใจเราเพราะฉะนั้นลบตีทิ้งเราเปลี่ยนแนวรับใหม่ปเป็นแบบนี้แทนนะครับนี่คือแนวรับของแนวต้านเนาะก็จะเหมือนกันนะครับแนวต้านคือโซนที่ราคากับตัวลงนะมีแนวต้านพบกับตัวลงหมายความว่าในอนาคตถ้ามันวิ่งขึ้นมาแตะตรงนี้ก็มีโอกาสที่เขาจะลงต่อได้นะครับ แนวรับแนวต้านทีนี้ผมต้องชี้แจงนิดนึงนะว่าบางท่านเนี่ยสมมตินะเรามาดูการาฟนี้ก็ได้นะครับอย่างบางท่านเนี่ยสมมตินะเราย้อนกลับมาที่ผมมาดูการาฟนี้เพราะว่าผมอยากให้ดูให้ดูณปัจจุบันตรงนี้สิ่งที่หลายคนทําขออนุญาตปิดตรงนี้ทิ้งก่อนสิ่งที่หลายหลายคนเป็นนะครับแล้วสงสัยเนาะเผื่อมาดูย้อนอะไรอย่างงี้นะครับสมมุตินะเวลาที่ผมเห็นติก๊ก เห,เห็นผมตีกราฟนะโทษทีมอาจ,จะตีแบบนี้แบบนี้แล้วก็เราดูที่ชุดตรงนี้ก่อนนะแบบนี้หรือว่ามันจะมีตรงนี้เพิ่มมาด้วยแต่ทําไมเวลาเราไปตีเองเนี่ยเราอาจจะตีอีกแบบหนึง่งเราอาจจะตีเป็นโซนนี้แทนก็คืออย่างเช่นอาจจะตีแบบประมาณนี้แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้อาจจะตีตรงนี้ไปนะครับ อะไรอย่างเงี้ยอาจจะตีไม่เหมือนกันก็าถามว่าใครผิดใครถูกคาตอบคือไม่มีใครผิดใครถูกนะครับมันอยู่ที่ว่าประสบการณ์เราเนี่ยเห็นแบบไหนมามากกว่าแค่นั้นเองเนาะถ้าเราเห็นมามากพอเดี๋ยวถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะตีได้คือบางคนเนี่ยเวลาแบบไปดูการาฟที่ผมตีนะครับแล้วย้อนดูว่าเอ้ยทำไมตีแล้วเราต้านไม่เหมือนกันเลยนะครับคําตอบคือมันอยู่ที่ว่าเราเห็นมากน้อยแค่ไหนเนาะเห็นมามากน้อยแค่ไหน นี่คือตัวอย่างนะครับแนวรับนี้ให้จำไว้เลยครับว่าทุกครั้งที่ราคาทําแนวรับมันมีโอกาสที่ราคาจะวิ่งขึ้นได้นะครับแบบนี้นั่นเองแต่ไม่ใช่ทุกแนวรับแนวต้านที่มันจะล้างราคาไว้ได้นะนี่คือแนวต้านเนาะถ้าเกิดว่าราคากลับขึ้นมาติดแนวต้านอีกรอบหนึ่งก็มีโอกาสที่เขาจะลงได้ถูกไหมแนวต้านคือโซน,าาท,น,นที่ราคาวิ่งลงนะครับอันนี้ทาอะไรเพิ่มอันนี้ทําแนวรับอันนี้ทําแนวต้านถ้าราคามาแตะตรงนี้ก็มีโอกาสที่ ขาจะดีดขึ้นแต่ตรงนี้ก็มีโอกาสที่จะดีดลงนะครับเห็นไหมก็จะเกิดเป็นไซด์เวย์ขึ้นมาดีดขึ้นดีดลงนี่คือแนวรับแนวต้านตัวอย่างนี้ครับแนวรับแนวต้านปุ๊บราคาทะลุขึ้นปัจจุบันตรงเนี้ยเราจะเห็นว่าแนวต้านเนี้ยทะลุไปแล้วถูกไหมก็มีโอกาสที่ราคาเนี้ยมันจะขึ้นต่อได้มันเลยขึ้นมาแบบนี้นะครับเสร็จแล้วเนี้ยถ้ามันกลับเข้ามาแบบนี้ให้เราทําการ ตีโซนใหม่นะครับเปลี่ยนเป็นแนวต้านแล้วก็แนวรับแบบนีแทนเราเห็นว่าแนวต้านนี้ถ้าเกิดราคากลับมามันก็มีโอกาสลงต่อถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าแนวรับนี้ที่มีอยู่เนี่ยมันทะลุปุ๊บก็มีโอกาสที่เขาจะลงต่อได้นะครับแบบนี้ซึ่งเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยมันทําอะไรครับมันทะลุแนวรับแล้วถูกไหมเราดูที่เนื้อเทียนเป็นหลักนะครับแห่งนี้ทะลุปุ๊บก็มีโอกาสที่เขาจะลงได้แค่นั้นเอง ทีนี้ถามว่าไอ้านาฬตาเนี่ยมันสําคัญแค่ไหนในการเล่นเทรดนะคำตอบคือมันสาคัญมากนะครับถ้าเกิดว่าเรามีการดูโซนานาฬตาที่ชัดเจนเนี่ยอย่างเช่นที่ผมตี้ดูตรงนี้เนาะนี่คือแนวรับทะลุมาได้ก็ลงต่อได้ถ้าเรามีการดูโซนที่แม่นยําม,มากพอเนี่ยเราสามารถใช้มันในการเข้าเทรดได้คอนเฟิร์มเทรดได้สมมุตินะเราย้อนกลับมาดูตรงนี้นะครับย้อนกลับมาดูเทรดนี้เราเห็นว่ามีแนวรับอยู่ถูกไหมแล้วก็แนวต้านเรารู้แหละว่าโอเค ถ้าราคาเนี่ยมันมาแตะตรงนี้มันมีโอกาสดีขึ้นแต่เราจะไม่บายนะถ้ามันมาแตะตรงนี้มีโอกาสดีลงแต่เราจะไม่เซล l นะครับเราจะรอแค่จังหวะอะไรเราจะรอแค่จังหวะบรนทุลเราถึงจะเซล l เราจะรอแค่จังหวะที่มรนทะลุเราถึงจะบายแค่นั้นเองนะครับเราจะรอจังหวะที่มรนทะลุฟังให้ดีนะเราจะรอจังหวะที่มรนทะลุเราจะไม่ได้รอจังหวะที่มันมาแตะหมายความว่าถ้ามันมาแตะเราจะไม่บายเราจะรอมันทะลุเราถึงจะเซล l ในฝั่งขาขึ้นเหมือนกันถ้ามันมาแตะ เราจะไม่เซลล์เราจะรอให้มันทะลุเราถึงจะบายแค่นั้นเองนะครับถ้างงเดี๋ยวรอฟังย้อนอีกรอบหนึ่งจะได้เข้าใจนะตอนจุดนี้เราจะเห็นว่าราคาเป็นไงครับอันนี้เหมือนจะกั้มกั้มกึ่งนะทะลุไม่ทะลุนะครับก็อย่าพิ่งเล่นเรารอคอนเฟิร์มมันก่อนจุดนี้ทะลุแล้วนะครับก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้นะครับแบบนี้แต่นี้เหมือนมีการรีเทสโซนแล้วเนาะแล้วก็ราคาอา,อาจจะลงมาติดแนวรับนี้แทนแนวรับแนวต้านนี้แทนนะครับ เห็นไหมก็จะติดอย่างนี้ได้นะครับไหนะดูซิตัวอย่างที่ดี GJ ตอนนี้เลยครับ Break and Re-test ไหนะดูสิครับส0มนาที GJ อนะีโอเคอันนี้คือภาพภาพของย้อนกลับไปเรื่องของเทนเนาะก็อย่างที่เราคุยกันนะครับแพทเทิร์นแบบนี้ต้องบอกว่าช่วงที่มันจะเกิดขึ้นเนี่ยเวลามันเกิดขึ้นมันก็เกิดบ่อยนะครับเวลาที่มันไม่เกิดเลยมันก็ไม่เกิดแต่ว่ารู้สึกว่าช่วงเดือนนี้นะแพทเทิร์นแบบนี้จะเกิดขึ้นบ่อยมาก นะครับเบรกรีเทสก็น่าจะเป็นสิ่งที่ดีในการเล่นเทรดได้นะครับราคาขึ้นมาทําจุดสูงสุดลงมาทําแนวรับเนาะผมบอกแล้วว่าแนวรับมีโอกาสขึ้นนะมันก็จะขึ้นประมาณนี Break ้เบรกรีเทสปกติทั่วไปนะครับของทองคําปัจจุบันมีไหมทองคําปัจจุบันมันยังไม่มีเนาะก็ตามนั้นนะครับ จุดนี้ตัวอย่างสุดท้ายนะนี่คือแนวรับนะครับนี่คือแนวต้านนะถ้าเกิดว่าราคาเนี่ยมันทะลุข้างล่างมาเราจะหาจังหวะเซล์ Sell, ถูกไหมหวังให้มันลงหรือถ้า,าราคาทะลุขึ้นไปข้างบนเราจะหาจังหวะบายหวังให้มันขึ้นมีแค่นั้นเองนะครับวิธีการเล่นเหรญง่ายๆเลยแค่นี้นะครับแต่คนส่วนใหญ่รอไม่ได้หรือบางทีคอนเฟิร์มมันไม่ชัวร์แต่เราเล่นหรือบางทีคอนเฟิร์มไม่มีนะครับอะไรอย่างนี้จะมีแค่นี้นะครับ นี่คือนันวต้าน1.0นะเดี๋ยวเราไปดูนันวต้าน2.0กันเพิ่มเติมจะได้เห็นภาพมากขึ้นนะครับ <Yeah. S 1> เห็นไหมพอมันทะลุได้ปุ๊บนะมันก็มีโอกาสที่มันจะลงต่อได้นะครับประมาณนี้ สำหรับคนที่สนใจคอร์สเรียนของผมนะครับเป็นคอร์สสอนการเทรด forex ก,ก,กราฟเปล่านะก่อนอื่นผมขออนญ้ตแจ้งราคาก่อนเลยนะครับว่าราคาณปัจจุบันเนี่ยอยู่ที่15,200บาทนะครับสำหรับคนที่เห็นราคาคอร์สแล้วนะครับรู้สึกว่าหแพงจังรีบปิดคลิปนี้ทิ้งอย่าเพิ่งปิดคลิปนี้ทิ้งนะครับฟังให้จบก่อนเพราะว่านี่อาจจะเป็นโอกาส ที่สำคัญที่สุดในชีวิตคุณก็ได้ฟังให้จบก่อนเดี๋ยวผมมีรีวิวให้ดูจากเสียงนักเรียนผมเองไม่ต้องฟังเชื่อผมก็ได้ไม่ต้องเชื่อผมนะครับเชื่อนักเรียนผมก็ได้ตพราะนี้ผมถือว่าเป็นคอร์สที่คุ้มค่าที่สุดแล้วนะครับเพราะผมาเป็นหนึ่งในคนที่ได้รับเสียงชมจากนักเรียนว่า เป็นคนที่สอน forex ได้เข้าใจได้ง่ายตั้งแต่เคยเรียนมาเพราะว่าอะไรเพราะว่าผมสอนจากความรู้จริงสอนจากความเข้าใจจริงแล้วผมสอนแบบภาษาบ้านๆง่ายๆเข้าใจได้สามารถนําไปใช้ได้ซึ่งเนื้อหาที่จะมีการสอนให้เนี่ยจะเป็นเนื้อหาการเทรดกาเปล่าล,ล้วนๆไม่ได้มีการพูดถึงคอนเซปต์อื่นนอกเหนือจากการเทรดกาเปล่านะครับเมื่อเรียนจบไปเนี่ยคุณสามารถเริ่มต้นเทรด forex โดยใช้แค่แนวรับแนวต้านและโครงสร้างราคาแพด t ดิ n ชั่นพื้นฐานในการเริ่มต้นเทรดได้เลยซึ่งถ้าเ,าเป็นมือใหม่เข้ามานะครับไม่โดนถิกแน่นอนนะ นี่คือตัวอย่างบรรยากาศในกลุ่มที่มีให้รับชมดูนะครับว่าเป็นประมาณไหนแล้วก็จะมีการเทดกันมีการพูดคุยกันปกติว่าวันนี้เทศยังไงบ้างนะครับจะมีคุยเล่นกันคุยอะไรปกติเป็นสังคมการเทศสังคมหนึ่งเลยนั่นเองเนาเป็นกลุ่มการเทดเลยคอมมูนิตี้หนึ่งนะครับณปัจจุบันวันนี้ก็มีนักเรียนคุยกันในกลุ่มเนาะก็จะแชร์จุดเข้าเทดว่าเฮ้ยเทศจุดไหนอะไรยังไงนะครับก็มาแชร์ให้ดูกันว่าแนวคิดเป็นยังไงปิดจุดไหนไปรู้สึกยังไงบ้างกับเทศอะไรพวกนี้อันนี้เป็นรีววิวามาให้น ก็จะเป็นีวิวประมาณนี้สามารถพอตอ่านเองได้เลย นะครับให้ผมพูดทั้งหมดเนี่ยคงไม่ไหวจ่ขอยกตัวอย่างสักอันหนึ่งแล้วกันนะครับจากพี่ที่เป็นสมาชิกในกลุ่มมาสักระยะหนึ่งแล้วนะครับก็คือพี่ทาน,น้นะครับเขียนมาว่าจากคนที่ไม่มีความรู้เริ่มจากศูนย์นะพอไปเจอคลิปสอนฟรีตัดสินใจไม่ยากเลยก็คือคลิปฟรีในช่องผมนั่นเองสอนเข้าใจทุกเนื้อหาครับจุดที่สงสัยตอนแรกเป็นร้อยคำถามหายหมดทุกข้อสงสัยถามถึงความคุ้มค่านะครับจากคนที่ไม่เป็นอะไรเลยสามารถมีความรู้สามารถเทรดเองได้หมดที่ชัดเจนถือว่าคุ้มค่ามากๆคุ้มเกิดราคาและดีีใจจมากกท่้เอัน อันนี้เป็นพี่ที่อยู่ในกลุ่มนะครับอยู่มานานละเป็นนักเรียนรุนร่นแรกๆเลยที่เรียนกับผมมานะครับปัจจุบันแกก็ถอนพอตกองทุนเทรดกำไรไปแล้วก็มีการมาแช์ให้ดูในกลุ่มนะครับอันนี้ต้องบอกว่าเป็นแค่เพียงตัวอย่างบางส่วนจากนักเรียนเลื่อนลงมาหน่อยนะครับเหล่าของวิทานี่เนาะแต่ก่อนก็เทรดแบบงูปลานะครับใช้อินดิเคเตอร์ตามโมนื่นบ้างได้บ้างเสียบ้างจนวันนึงตกผลึกว่าการอ่านแท่งเทียนขั้นพื้นฐานแรกสุดคือสิ่งที่ต้องมีก่อน ก็เลยมาตัดสินใจเรียนกันจดต่ก่อนที่ได้หรือเสียไม่รู้ว่าเพราะอะไรปัจจุบันก็เข้าใจมากขึ้นค่าเรียนจะดูสูงแต่ไม่นานก็หากลับมาได้คือต้องบอกเนไงว่าผมสามารถขายคอร์สเนี่ยราคาหลักร้อยหลักพันได้แต่ด้วยความที่เนื้อหาที่ผมมีให้เนี่ยมันจัดรวมไป20กว่าชั่วโมง นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยสิ่งที่ผมให้ไป่ถือว่าคุ้มค่าแน่นอนเพราะฉะนั้นผมถือว่ามันแแฟร์นะครับมันคือค่าความรู้นั่นเองให้อย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับถ้าเกิดคุณเพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้คลิปแรกเนี่ยผมแนะนําว่าอย่าเพิ่งตัดสินใจสมัครเรียนให้มาดูคลิปนี้ก่อนครับคลิปสอนเทรดฟอลเล็กด้วยกราฟเปล่าป หรือถ้าหาไม่เจอนะครับก็เลื่อนมาข้างล่างนิดนึงเนาะจะเห็นว่ามันเขียนว่าเนื้อหาฟรีอ่านทั้เทียนสามชั่วโมงนะครับก็สามารถกดเข้าไปดูได้เลยนั่นเองมันก็จะเจอกับคลิปนี้แหละครับคลิปนี้คือคิดซะว่าเป็นคลิปเบื้องต้นนะครับลองมาสัมผัสดูก่อนว่าสิ่งที่ผมสอนเนี่ยมันเป็นยังไงดูแล้วชอบไหมดูแล้วอินไหมดูแล้วเข้าใจการเทรดฟอร์เร็กมากขึ้นไหมถ้ารู้สึกว่าตรงจริตกับสิ่งที่ผมสอนให้ชอบแนวทางเทรดที่ผมสอนเทรดให้นะครับก็สามารถสมัครเข้ามาเรียนได้ลองดูคลิปนี้เบื้องต้นก่่่่ออนนิดวาาีงสสม้้ผทใหณไ นี่คือตายการผมสอนจริงๆก็ประมาณนี้แหละนะครับถ้าคุณเข้าใจคลิปนี้ดูคลิปนี้แล้วชอบคุณสมัครเรียนเข้าไปคุณก็จะเจอบรรยากาศแบบคลิปนี้นั่นแหละอย่างนั้นอย่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูรีวิวเพิ่มเติมดีกว่าที่ผมเก็บมาจากในไลน์ที่นักเรียนเขารีวิวมาให้ดูนะครับเป็นรีวิวเพิ่มเติมบางส่วนเนาะจะได้เห็นว่าสิ่งที่ผมสอนให้เนี่ยไม่ได้ผมคนเดียวที่ทาได้นะแต่เป็นนักเรียนคนอื่นก็สามารถทําได้เหมือนกัน ก็จะเป็นกําไรบางส่วนจากผลงานในกลุ่ม,มที่คี่เขาแชร์มานะครับก็เป็นการเทรดกราฟป,ป่าๆนั่นแหละใช้ p r i เ e ็ c t i o n ปกตินะครับ แ้วอีกรอบหนึ่งนะว่าเมื่อคุณสมัครเข้ามาแล้วอ่ะคุณจะไม่โดนทิ้งแน่นอนนะครับบางกลุ่มเนี่ยสมัครเข้าไปแล้วต้องไปหาเอาเองว่าจะเดินทางยังไงไปไม่ถูกแต่ว่าเมื่อเข้ามากลุ่มเราเข้ามาสมัครเรียนกับผมนะครับคุณจะไม่โดนทิ้งแน่นอนสงสัยอะไรถามสมาชิกในกลุ่มได้อยู่กันเป็นครอบครัวอยู่กันเองนะครับบางวันเราก็จะมีการเข้ามาพูดคุยกันในห้องคอมมูนิตี้นี้แหละนะครับเพื่อเป็นการอัปเดตเนาะว่าเป็นยังไงบ้างหรือศึกษาแบคเทสแชร์แนวคิดการเทรดเพิ่มเติมเข้าไปก็จะมีให้นั่นเองนนนนะะครรรัผมมมมไไไ่่่พูดออปาาากกกวีี้้็ถสสใจเยตติ อมาได้เลยครับผมที่ LINE ID นะครับ MJPO มีแอด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ1 5 2 0 0รบกวนทักมาตามนี้เป๊ะนะครับไม่เชนนั้นผมจะไม่รู้ว่าทักมาต้องการจะคุยอะไรนั่นเองนะครับเนาะรบกวนทักมาตามนี้เป๊ะนะครับทีนี้ผมขอพูดนิดหนึ่งว่าถ้าเกิดว่าเราไม่ซื้อเนี่ยก็ไม่เป็นไรนะครับเนาะแต่ก็จงถามตัวเองด้วยนะครับว่าเราเติมพอร์ตให้กับตลาดฟอเร็เนี่ยหมดแพงกว่าราคาค่าคอร์สนี้หรือไม่ ถ้าคาตอบคือใช่นะครับดีกว่าไหมถ้าเอาเงินที่เติมพอร์ตได้เรื่อยเนี่ยไม่จบไม่สิ้นนะครับมาลองสมัครเรียนดูเผื่อเราจะเก่งขึ้นมากเผื่อเราจะเข้าใจกราฟขึ้นมากว่าเฮ้ยเราจะเทรดยังไงได้เห็นโครงสร้างราคาเป็นอย่างนี้มันจะขึ้นหรือมันจะลงต่อหรือมันยังไงกันแน่สามารถอ่านได้ตอบได้นะครับลองถามตัวเองดูนั่งคุยกับตัวเองดูก่อนแล้วก็ไปดูคลิป3ชั่วโมงฟรีก่อนจะได้เข้าใจมากขึ้นแต่ก็ไม่ต้องฟังผมก็ได้เนาะลองฟังสิ่งที่นักเรียนเขาพูดพูดกันที่รีวิวเปิดให้ดูนนนนนนนะะะคครรรรรัััับบบจไได้้้เเเเห็ว่่่าาากกกีีียยยยทูสึงง อ่ะเดี๋ยวผมเปิดให้ดูอีกรอบนะขอรีวิวส,สั้นๆพิสูจน์ให้เห็นว่าคอทองผมใช้ได้จริงวันที่18ตุลาคมปีส0 24นะครับเพื่อที่ผ่านมานี้เองแต่ก่อนเทแบบงูปลปาปัจจุบันเทได้แล้วนะครับถอนกำไรจากกองทุนนะค,คุ้มเกินราคาเกินคุ้มมากๆนะครับการใช้แคนเดลแท่งเทียนอย่างเดียวสามารถหาเงินได้จริงประมาณนี้คุณไม่ต้องฟังคําผมแต่ฟังสิ่งที่เรียนผมพูดเอาละกันสิ่งที่คนอื่นเขาสมัครเรียนเข้ามาแล้วเขาได้รับไป ถ้าสนใจสมัครเรียนติดต่อได้เลยที่ l ล n e ID at MJPo นะผมมีแอดด้วยนะแล้วก็ทักมาว่าสนใจ152.00นะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเจอกันในกลุ่มคอมมูนิตี้ของเราประมาณนี้นะครับที่ผมเป็นการคุยกับนักเรียนที่เขาลงเข้ามานะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมวันนี้ผมคุยกันในไลน์นะก็เขาบอกว่า จากติดลบ27เหรียญนะครับกลายเป็นได้กําไรเพิ่มมาที่99เหรียญเนาะซึ่งเขาก็มีการอัดคลิปมาให้ดูด้วยน,นั่นเองตรงจุดนี้นะครับเป็นรีวิวบางส่วนเนาะที่ผมได้ทําการบันทึกมานะครับจากโทรศัพท์มือถือนะครับแต่ว่าการรีวิวเนี่ยก็จะมีไล่มาตั้งแต่เริ่มตั้งแต่เดือนกรกฎาคมนะครับจนถึงแบบช่วงปลายเดือนกรกฎาคมนั่นเองนะครับก็ผมสอนทั้งหมดเนี่ยอยู่ที่3รุ่นเนาะรีวิวตรงนี้จะเป็นการรีวิวแบบเรียนฟรีนั่นเองนะครับแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูนะว่าของฟรีจะดีแแแค่ไหนนนนล้้้วถาาบบขขของงเเสียเียิะดึ เรามาดูก่อนเลยอันนี้ของรีเนาะรูปภาพแรกนะครับก็เป็นการรีวิวว่าโอเคเขามีการเรียนแล้วเอาไปใช้เข้าเทรดได้นะครับเดี๋ยวเรามาดูรีวิวจากประสบการณ์ที่ใช้นะครับจากใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว,ว่านี่คือคอสฟรีนะครับความรู้เรื่องแท่งเทียนขั้นสูงหายากมากนะครับความรู้แบบนี้ส่วนใหญ่จะเจอแต่คนเอาเอนดี้มารีวิวมาสอนสุดท้ายนี้ขอบคุณมากมอันนี้คือรีวิวที่หเดี๋ยวเราไปดูอีกท่านหนึ่งแล้วกันนะครับผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยได้รู้มาก่อนซึ่งปกติผมแก่เอาอเวลาคนลงคลิปใน YouTube และลองผิดลองถูกแนวนะครับเพราะว่าทางนก็คงมป็นสนุตเนาะซึ่งตรงนี้ผมก็ได้สิดสอนฟรีแล้วก็มีหลายคนเนี่ยได้ความรู้จกักตรงนี้ไปใช้ได้จริงเลยนั่นเองนะครับ ตัวนี้เป็นรีวิวอีกท่านหนึง่งนะครับก็ในกลุ่มเหมือนกันเป็นรุ่นที่3ผมสอนทั้งหมด3รุ่นเนาะนะครับก็จะมีรุ่น1รุ่น2รุ่น3แต่ส่วนใหญ่จะเป็นรีวิวในรุ่น3นะครับรุ่น1 2ึงก็มีแต่ว่าแคปมาค่อนข้างน้อยเอาเป็นว่ามาดูแค่รุ่น3ก็พอแล้วกันนะครับน่าจะมากพอแล้วแหละท่านนี้นะครับก็มีเขียนมาว่าขอบคุณมากครับด้วยความรู้มากมายเลยค,ครูพอตั้งใจใส่ใจรายละเอียดจากที่ไม่ค่อยรู้นะครับย้ำนะว่าจากที่ไม่ค่อยรู้ผมค่อยๆสอนแล้วให้มีส่วนร่วมในการตอบําใ ฝึกทิศไปด้วยครับเวลาสอนสดขอบคุณที่ทุ่มเทในการสอนมากอันนี้เป็นหนึ่งรีวิวครับขอบคุณโค้ชฟอมากค่ะดูคลิปย้อนหลังอยู่เนาะสอนดีมากครับจากใจที่เป็นอย่างที่อื่นมาได้ความรู้เข้าใจและคิดเป็นใหม่เห็นไหมครับบางคนที่เขาไปเรีนยนจากที่อื่นมาเนี่ยเขาก็รีวิวว่าดีเหมือนกันนั่นเองนะครับอีกหนึ่งตัวอย่างนะบ,บางคนจะสงสัยว่าทำไมเวลารีวิวมันมันใกล้ๆก,ก,กันเพราะว่านี้ผมสอนเสร็จ ผมก็ขอให้พวกพี่เขาเนี่ยรีวิวมาเลยน,นั่นเองเวลามันก็เลยอาจจะไล่เรียกกันตรงนี้เนาะคอมเมนต์นี่ผมชอบมากนะครับเป็นในกลุ่มนะครับพิมมาว่าคอสแอดวานซ์แบบนี้ขายยากนะครับที่จะสอนกัรปีฟีในโซเชียลมีเดียแค่แนวรับแนวต้านอ่านน้ำราคาขายกันหลักหมื่นนีหรือ2 0 0หมื่นขึ้นไปซึ่งอยากให้คนเชื่องเรี้ยสองรอบเนี่ย รอบ2เนี่ยลงพื้นสออย่างคือเวลาและอินเทอร์เน็ตนะครับก็รุ่นหนึ่รุ่นสองสอนฟรีนะครับพี่เขาก็เลยเตรียมเซลล์เซลล์แบประมาณนี้ยอมรับเลยครับว่าสอนเข้าใจง่ายที่สําคัญความรู้ของดีแน่นมากของเล็บนี่ยังเรียนไม่จบนะครับยังเรียนไม่จบแต่บอกว่าโอเคมีความดีเยอะซึ่งผมกล้าพูดได้เลยว่าหลายๆคนเนี่ยเข้ามาเรียนครับประมาณ99%ไม่เคยรู้เทคนิคแบบนี้ที่ผมสอนมาก่อนเลยเป็นการล้างสมองดูภาพแบบใหม่เลยนะครับโค้ชสอนละเอียดมากค่ะโชคดีที่มาลงเรียนทันได้ความรู้ใหม่ๆไปต่อยอดเยอะมาก ขอบคุณโค้ชนะครับที่แบ่งสันความรู้นะครับประมาณนี้นะจริงๆมีอีกเยอะนะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆไล่ดูไปแล้วกันนะครับถ้าใครที่เบื่อก็สามารถข้ามไปช่วงอื่นได้เลยนะครับได้ความรู้ใหม่เยอะเลยโฟล็กดีอย่างนี้นี่เองขอบคุณคุณปอนะครับสอนดีใส่ใจรายละเอียดมากค่ะลูกสึกอัดแน่นไปด้วยความรู้แต่สําหรับมือใหม่บางคนนะครับไม่มีความรู้มาก่อนจนงงต้องทบทวนซ้ําแน่นอนนะครับเพราะว่าเนื้อหาบางเนื้อหาเนี่ยมันจะเป็นเนื้อหาที่ใหม่เลยนะครับประมาณ99%้าสิบเก้เปอร์เนที่ลงเรียนกับผมเนี่ยไม่รู้ แต่บอกได้เลยว่าคุ้มแน่นอนอีกท่านหนึ่งได้ปรับ Myset ใหม่ได้เรียนรู้เรื่องลของกาไรปเรลพวกนี้นะครับผมจะเราไปดูตัวอย่างอื่นๆืนกันอีกนะครับนี่ก็คือการที่เขาส่งเทมให้ดูเนาะสอบถามผมมาเฮ้ย hey, เข้าแบบนี้ได้ไหมหลังจากที่เรียนจบมาอะไรพวกนี้รีวิวสุดท้ายละกันเนาะนะครับประมาณนี้จัดใจเลยนะครับไม่อยากจะเชื่อว่านี่คือคอร์สฟรีความรู้เรื่องแท่นเกียมขั้นสูงเนี่ยหายากมากนะครับความรู้แบบนี้เนาะันนี่เหมือนเราจะอ่านไปแล้วใช่ไหมครับโอเคงั้นเรามาดูนี้ดีกว่า ผมได้รับความรู้อย่างที่ไม่เคยรู้มาก่อนนะครับซึ่งปกติต้องแกะเอาเนาะอันนี้เราไดาจะอ่านไปหมดแล้วงั้นเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างตัวอย่างหนึ่งแล้วกันตัวอย่างสุดท้ายจริงๆนะครับเข้าเรียนแค่วันแรกวันที่2ตามดูในคลิปค่ะเริ่มเข้าใจแท่งเทียนและการเคลื่อนตัวการเปลี่ยนแปลงแลงท่งเทียนมากขึ้นสอนเข้าใจชัดเจนเลยค่ะต้องขอบคุณมากๆนะคะที่ช่วยสอนแบบฟรีไม่มีกักนะครับประมาณนี้เลยนะครับอันนี้ก็เราได้อ่านไปแล้วแต่เมื่อสักครู่นี้รูปภาพมันเห็นไม่ครบด้านบนใช่ไหมครับแต่ตรงเนี้ยครบแล้วเนาะคอเส้นรัณนี้